ลีฮายัตและบริหารธุรกิจครับค่ายความรู้ทางการเงินโครงการฟินดี We Can Do ที่เสริมความแกร่งการบริหารจัดการเงินถือเป็นทักษะชีวิตไลฟ์สกิลที่ทุกคนต้องมีทำให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไม่เพียงแต่สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัยแต่ยังรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกด้วยน้องๆอาชีวศึกษาเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับเป็นกลุ่มคนที่จะเรียกว่าประเทศต้องการมากจะเป็นทางสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาวนะครับที่ผ่านมาเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเรามักจะมองข้ามพลังของน้องๆอาชีวศึกษาเพราะเรามักจะได้ยินแต่ข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาหรือเรามักจะมีภาพมองว่าถ้าคนเรียนเก่งก็ต้องเรียนมหาวิทยาลัยก่อนแต่จริงความต้องการของประเทศเนี่ยจะอยู่ที่อาชีวศึกษาเราต้องการน้องๆอาชีวศึกษาอีกเยอะมากนะครับจากการจัดงานของเราในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเห็นคุณภาพที่สูงเราเห็นพลังที่มากมายนะครับเราเห็นความคิดสร้างสรรค์นะครับเราเห็นความสามารถที่จะทำความคิดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโปรเจกต์ต่างๆอันนี้เป็นพลังของอาชีวศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตครับเช่นเดียวกับนักศึกษาอีกหลายคนที่เข้าร่วมเข้าค่ายกิจกรรมความรู้ทางการเงินตามโครงการฟินดี We Can Do ต่างเห็นความสำคัญของการออมเพื่อลดภาระของผู้ปกครองและสะสมเป็นเงินสำรองสำหรับยามฉุกเฉินจำเป็นรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างกลับไปปรับใช้กับโครงงานของตัวเองเยอะแยะเลยค่ะอะไรบ้างเริ่มแรกเลยเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเอามาใช้กับโครงการเองก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นเรื่องที่หนูเองรู้สึกเข้าไม่ถึงแต่ว่าพอเขาเอามาให้เราดูจริงๆแล้วเนี่ยหนูถึงได้รู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงของตัวเองได้เยอะมากถึงขนาดที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเวลาที่เราใช้เงินใช้อะไรไปด้วยเลยนะคะประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าการเงินแล้วก็การบริหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของเด็กนักเรียนครับเพราะว่าเด็กส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้จ่ายโดยสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์แล้วก็ใช้จ่ายแบบว่าไม่ออมแล้วก็จะนำความรู้ต่างๆจากโครงการนะครับเพื่อไปต่อยอดในวิไลรั้วเราครับหนูจะไปปรับใช้ก็คือที่บ้านก็ทำอาชีพกรีดยางค่ะแล้วก็เวลามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ไม่มีตังค์ใช้ก็เลยสอนแม่ทำรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้แม่จะได้มีเงินค่ะไม่ได้คิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับตัวเรายังไงเป็นประโยชน์มากค่ะได้รู้ว่าเราจะบริหารการใช้เงินยังไงได้มีเงินออมแล้วก็ได้ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องการเงินให้กับครอบครัวด้วยค่ะมีความประทับใจในทางพิธีกรนะครับพิธีกรอธิบายได้ละเอียดมากนะครับมีความสนุกทั้งกิจกรรมครับล่าเริงทำให้ทุกคนสามัคคีกันนะครับไม่ได้เหมือนมาแข่งขันกันนะเหมือนเป็นบ้านเดียวกันรวมกันนะครับผมเอาไปปรับใช้ด้านทั้งตัวเองแล้วก็ไปขยายต่อครับโดยการของทำวงการครับคลิปมันนี่ครับไปบอกต่อน้องๆไปเจาะจงเข้าไปหาอย่างนี้ครับสรุปว่าเป็นโครงการที่ดีครับอยากให้มีจัดอีกไหมนะครับอยากให้จัดอีกไหมอยากให้มีอีกครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาอีกครับโครงการฟินดี We Can Do ต้นแบบและแรงบันดาลใจให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศนำความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลการเงินธุรกิจและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ในบริบทของตนช่วยบ่มเพาะให้เยาวชนอาชีวะที่เป็นนักคิดนักปฏิบัติและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมีวินัยทางการเงินสามารถบริหารจัดการการเงินในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและก้าวผ่านความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคง